ครับสวัสดีครับพบอีกแล้วครับกับวันนี้คราวนี้ครับวันนี้นะครับจะมาให้ดูตัวนี้เป็นโทรศัพท์ Oppo F5 ครับจอแตกมานะครับเดี๋ยวของพี่ครับส่งมาให้เปลี่ยนจอให้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนจอให้ดูครับตอนนี้อะไรมาถึงแล้วนะครับสั่งไปนู่นก่อนเดี๋ยวจะมาดูจะมาแกะอะไรก่อนครับดูให้ดูรีวิวอะไรแล้วก็ลองเปลี่ยนให้ดูครับเดี๋ยวรับชมกันครับผมแล้วนะครับนี่ก็เป็นของที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีจอนะครับฟิล์มแล้วก็กาวแล้วก็ไขควงชุดแกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูจอครับจอสภาพก็ไม่แตกไม่อะไรนะครับปกติด้านหลังสายแพเอ้ยเลยสภาพยังปกติครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวเครื่องดูก่อนครับโอเคเราแกะตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมเริ่มแกะกันเลยครับอันดับแรกถอดถาดซิมออกก่อนนะครับก็แงะนะครับหรือว่าถ้าใครมีเล็บก็ใช้เล็บจิกก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ตัวแงะครับไปนะเดี๋ยวเราจะมาถอดขั้วแบตนะถอดออกก่อนครับเนี่ยขั้วแบตออกนะครับตัวนี้น่าจะเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วนะครับไม่มีตัวดึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดกาวมาครับอย่างเงี้ยนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราถอดสายแพจอครับแล้วก็ถอดตัวปิดสายแพร์นี้ออกครับแล้วก็แงะสายแพร์จอออกนะครับนี้ด้านหลังก็จะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวจอครับด้านหน้าก็จะต้องเป่ากาวพวกนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฮอตแอร์นะครับเป่าลมร้อนนะครับเป่านะครับเป่าพวกกาวที่อยู่ขอบจอนะครับ
นี้ถ้าไม่มีฮอตแอร์ก็อาจจะใช้ไดร์เป่าผมหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับเพื่อเป่านะครับได้เลยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอะไรเยอะเพราะว่าตัวจอมันแตกอยู่แล้วพอกาวละลายก็จะออกได้อยู่ครับอันนี้เราก็จะจอเก่านะครับติดแตกนี้เดี๋ยวเราก็เอาพวกเศษจอเศษกาวออกนะครับเมื่อเราเศษกาวนะครับออกหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาจอใหม่นะครับมาลองต่อและเทสดูก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าจอเขาจะรับประกันในสภาพเดิมนะครับเราอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็หาอะไรลองนะครับเครื่องดูครับไม่แน่ใจมีแบตไหมนะครับโอเคนะครับจอขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นว่าต้องชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวผมหาสายชาร์จก่อนครับเดี๋ยวมาชาร์จแบตอันนี้ผมได้สายชาร์จมาแล้วนะเดี๋ยวจะลองชาร์จก่อนชาร์จดูนะครับขึ้นไหมครับตอนนี้จอขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นว่าแบตเตอรี่หมดนะครับต้องรอชาร์จแบตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้จะเห็นว่าขึ้นจอมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองทัชสกรีนดูครับมีรหัสผ่านนะครับแต่คิดว่าหน้าจอก็น่าจะปกตินะครับว่าน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปิดเครื่องแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับเข้าไปนะ
นี้ผมจะใช้กาวที่เขาให้มานะครับติดให้เดี๋ยวนี้ดีนะเขาจะมีกาวแถมมาให้นะหยอดเราก็หยอดไปรอบๆนะครับที่ระวังครับบางจุดครับที่มีกล้องอยู่อะไรเงี้ยครับก็ระวังอย่าให้กาวมันเยอะเกินไปนะครับมันอาจจะติดกับบางกล้องอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพื่อระหว่างรอกาวแห้งนะผมจะใช้หนังยางนะครับมัดเพื่อให้มันเข้ารูปนะครับประกอบสายแพนนี่ครับสายเปลี่ยนจอนะครับตรงนี้จะมีกาวติดนะครับตรงสายแพรตรงนี้นะครับเราก็ติดลงไปนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะประกอบตัวสายแพรไปเลยนะครับระหว่างรอกาวกาวก็เริ่มน่าจะเสร็จตัวแล้วครับเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวผมประกอบตัวแบตเตอรี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวรอเช็คกาวนะครับว่าแห้งไหมนะครับพอกาวเริ่มเสร็จตัวได้ทีครับแล้วก็ออกนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ฝานะครับพวกขั้วสายแพรต่างๆนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะขาดได้ง่ายนะครับตอนเราใส่ฝาไปเลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเปิดเครื่องดูนะครับขึ้นชาร์จแบตนะจะต้องชาร์จแบตทิ้งไว้ครับเพราะว่าน่าจะจอมันไม่ติดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องมาตลอดนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับขึ้นโลโก้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือติดตัวฟิล์มนะที่เขาแถมมาให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้จอติดรหัสนะพอดีผมไม่ได้ถามมานะครับว่ารหัสอะไรนะครับเดี๋ยวจะเทสโดยวิธีอื่นก็คือเทสด้วยกล้องแบตน้อยครับเปิดกล้องอาจจะช้าแต่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวกล้องเห็นชัดเจนแล้วนะครับเมนูรูปถ่ายวิดีโอในตรงนี้โอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเปลี่ยนจอ Oppo
F5 นะครับผมถ้าท่านใดมีความรู้ด้านช่างนะครับหรือว่าอยากทำเองหรือว่าลองศึกษาดูนะครับบางทีจะทำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ระมัดระวังหน่อยนะครับและยังไงก็ขอบคุณนะครับผมหากคลิปนี้ให้ความรู้กับท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ